Zack TV สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพวกเรา2คนนะครับในช่วงของ Zack Street ขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzu ครับช่วงนี้เรามาออกนอกสถานที่กันหน่อยนะครับแล้ววันนี้เรา2คนนะครับมาอยู่ที่ ECU Shop ครับเรียกว่าเป็นสำนักรถซิ่งเลยไหมเป็นสำนักแต่งต้นทางเป็นสำนักงานใหญ่ที่รวมของแต่งชุดแต่งแล้วก็จะมีในแง่ของความเป็นมอเตอร์สปอร์ตสูงมากครับวันนี้เนี่ยเราอยากจะมาพูดคุยถึงคำว่ากล่อง ECU ครับพี่ยุทธกล่อง ECU ที่เขาบอกว่าเป็นหัวใจหลักของรถครับมันคืออะไรมีหน้าที่ทำอะไรครับพี่ถ้าเราใช้ศัพท์กลางๆเขาจะใช้ชื่อว่ากล่องควบคุมเครื่องยนต์ปัจจุบันนี้ก็คือใช้ภาษาอังกฤษเต็มว่า ECM นะครับ Engine Control Module นะครับแต่ถ้าเมื่อก่อนนี้ก็คือเป็น Engine Control Unit ครับผมเลยเข้าใจไปเองว่าเจ้าของสำนัก ECU Shop ก็เลยคิดว่าใช้ชื่อนี้เพราะว่า ECU Shop เปิดในประเทศไทยมามากกว่า15ปีแล้วก็เป็นที่มาครับของการใช้กล่องที่จะเข้าไปช่วยควบคุมเครื่องยนต์เพิ่มเป็นการเพิ่มสมรรถนะให้เครื่องยนต์นั้นมีความแรงเพิ่มขึ้นโดยที่กล่องควบคุมเครื่องยนต์ติดรถยนต์เนี่ยก็คือยังอยู่ในรูปแบบเดิมกล่องตัวนี้ก็คือเป็นกล่องที่ใช้ชื่อว่ากล่องพ่วง piggyback มันก็จะเข้าไปควบคุมแล้วก็ให้ข้อมูลอันใหม่รถยนต์ก็จะเปลี่ยนสมรรถนะการขับออกไปกล่อง ECU หรือกล่องควบคุมที่พี่ยุทธพูดถึงเนี่ยหัวใจหลักๆเขามีเอาไว้สั่งการระบบต่างๆของเครื่องยนต์ใช่ครับเขาเปรียบเสมือนกับมีเซ็นเซอร์คอยรับข้อมูลจากเครื่องยนต์อย่างเช่นอากาศความร้อนเกียร์คันเร่งที่ลูกค้ากดแล้วก็ประมวลจากคันเร่งที่ลูกค้ากดอีกครับว่าเรากดค่อยเรากดแรงจากอากาศที่เข้าจากน้ำหนักคาที่กดคันเร่งอากาศที่มีหรือแม้แต่รถยนต์ที่ใช้ระบบอัดอากาศแบบ turbo charger เขาจะคำนวณแบบละเอียดมากขึ้นแล้วก็สั่งการให้มันมีความแยบยลมากขึ้นนะครับแล้วกล่องตัวนี้มีมานานแค่ไหนแล้วครับถ้าจำไม่ผิดนะครับรถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีกล่องควบคุมเครื่องยนต์เนี่ยประมาณสักเกือบ30ปีที่ผ่านมาจนณปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนาไปใช่ครับเมื่อก่อนนี้อาจจะการประมวลผลก็8บิตครับผม16บิตวันนี้32บิตนะครับก็ไล่มาเรื่อยๆในอดีตคันเร่งที่เรากดมันจะเป็นสายครับผมวันนี้คันเร่งเป็นไฟฟ้าหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเป็นการทำงานของรถยนต์ยุคใหม่ครับแล้วก็คำนึงถึงมลพิษที่ก่อให้เกิดมลภาวะของสิ่งแวดล้อมเครื่องยนต์สมัยใหม่ก็จะปรับไปดีมากแล้วก็พัฒนาการไปไกลมากพี่ยุทธครับแล้วอย่างในประเทศไทยเนี่ยนะคุณผู้ชมครับประชากรของเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วก็อยากจะเพิ่มสมรรถนะอยากจะแรงขึ้นเขาทำอะไรกันบ้างพี่ปกติแล้วถ้าเป็นลูกค้าที่ใช้ปิกอัพเครื่องยนต์ดีเซลครับหลายท่านมักจะนิยมชมชอบกับการที่จะใส่กล่องพ่วงเพิ่มแรงม้าครับบางท่านใช้เพื่องานขนส่งบางท่านเพิ่มเพื่อให้สมรรถนะการขับส่วนตัวนั้นดีขึ้นทีนี้ถ้าเป็นรถยนต์ยุคใหม่ครับการใส่กล่องพ่วงเพิ่มแรงม้าเนี่ยเขาจะทำภายใต้นิยามที่ว่าแรงไร้ควันแรงไร้ควันใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาจัดเรียงข้อมูลใหม่ให้ละเอียดมากขึ้นturbo charger ไม่ได้เพิ่มความแรงหรืออัดอากาศเพิ่มน้ำมันเชื้อเพลิงที่หัวฉีดก็ไม่ได้ฉีดเพิ่มพูดง่ายๆคือเครื่องยนต์ทำงานสภาวะเดิมแต่เป็นการจัดเรียงข้อมูลให้ละเอียดมากขึ้นทันทีที่ใส่กล่องพ่วงเสร็จรถเขาเคยมีที่190แรงม้าความแรงก็จะขึ้นมาที่250แรงม้าทันที450นิวตันเมตรที่เป็นแรงบิดก็ขึ้นมา600นิวตันเมตรทันทีถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ทำสเต็ปเบื้องต้นนี่ก็น่าจะขับสนุกขึ้นเยอะเลยใช่ครับนะครับอ่ะเอาละครับวันนี้หมดเวลากับเรา2คนแล้วนะครับในเรื่องของการแต่งหรือว่าการโมดิฟายเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับในเทปนี้กับซัสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzuครั้งต่อไปเนี่ยจะมีเรื่องราวอะไรติดตามได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลก